สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำคอร์สเรียน Bootstrap 4นะครับก็ในคอร์สนี้ครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาปูพื้นฐาน Bootstrap 4นะครับแล้วก็พร้อมสร้างโปรเจกต์5ตัวด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโปรเจกต์ในคอร์สเรียนนี้กันเลยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำโปรเจกต์ตัวแรกนะครับก็เราจะสร้างเทมเพลตนะฮะด้วย Bootstrap กันนะครับก็นี่จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับที่เราจะมาสร้างกันนะฮะก็จะมีในส่วนของเมนูนะครับโลโก้เมนูนะครับมีช่องเซิร์ชนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีเป็น Carousel นะครับเป็นสไลด์นั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทีมงานนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับก็จะมีแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบบนี้นะครับสลับกันไปนะครับแล้วก็มีด้านล่างเป็นฟุตเตอร์นะครับมีปุ่มให้กด back to top ด้วยนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับโปรเจกต์ที่2นะครับทุกคนก็จะพามาสร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอนะครับด้วย Bootstrap นะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของเมนูนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานี้จะเป็นส่วนของคอนเทนต์นะครับก็จะมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับโอเคเราสามารถกดนะครับเมนูตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ไปแต่ละเซกชันนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอโปรเจกต์ตัวนี้กันเลยนะครับโปรเจกต์ที่3นะครับทุกคนก็จะพาทุกคนเนี่ยมาสร้างเทมเพลตตัวนี้กันนะครับซึ่งเทมเพลตตัวนี้เนี่ยเราจะมีการคอสตอมนะครับในส่วนของnavigation bar นะครับผมตรงนี้นะฮะเวลาที่ผมมีการสกรอลเมาส์ลงมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการคอลแลปส์เกิดขึ้นนะครับในส่วนของ navigation bar นะครับแบบนี้นะฮะโอเคก็หน้าตาโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาให้ดูนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือสร้างเทมเพลตตัวนี้กันเลยนะครับมาถึงโปรเจกต์ที่4นะครับก็จะพาทุกคนมาสร้างเทมเพลตตัวนี้นะครับก็คือจะมีในส่วนของแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ไซด์บาร์ตรงนี้นะครับซึ่งไซด์บาร์เราก็สามารถกดเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูตรงนี้ครับก็สามารถกดเพื่อทำการท็อกเกิลเมนูย่อยออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอนิเมชันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับเวลาที่เรามีการโฮเวอร์ที่เมนูเห็นไหมครับไอคอนเนี่ยจะมีการเชคกิ้งหรือว่ามีการสั่นมีการสวิงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ CSS นะครับในการทำแอนิเมชันพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยอาจจะเห็นว่ามีเป็นแอนิเมชันเรดาร์ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวอย่างโปรเจกต์ที่4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับมาถึงโปรเจกต์สุดท้ายนะครับทุกคนโปรเจกต์ที่5นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาสร้าง landing page ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นเว็บlanding page company นะครับเว็บไซต์บริษัทหรือว่า company เว็บไซต์นะครับโอเคนะฮะมี feature work นะครับซึ่งในส่วนของ feature work ตรงนี้เราสามารถที่จะกดนะครับบัตทอนตรงนี้แล้วมันก็จะไฮไลท์นะครับแต่ละส่วนที่มันแมทช์กันนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการใช้ jQuery เขียนนะครับลูกเล่นตัวนี้นะฮะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น latest post นะครับต่อมาก็จะเป็น testimonial นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสไลด์ในส่วนของรีวิวของลูกค้านะครับนี่ testimonial นะครับต่อไปก็จะเป็น pricing table นะครับเป็นตารางราคานะครับโอเคนะฮะก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับไอคอนแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆนะครับโอเคฟูตเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือนะครับทำโปรเจกต์ตัวนี้กันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก็นี่ครับจะเป็นคอร์สทั้งหมดนะครับที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็มาสร้างกันในคอร์สเรียน Bootstrap 4คอร์สนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจนะครับผมแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมสวัสดีครับ